ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลทั้ง2ฝ่ายต่างก็ยืนยันนะครับว่าทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่นะครับขณะที่ทางที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับบอกว่าจะสรุปการใช้กรอบเวลาประชุมวันแรกนะครับก็คือยังเหลืออีก16ชั่วโมง23นาทีมีการคาดการณ์นะครับว่าวันนี้การประชุมเนี่ยอาจจะเสร็จสิ้นในเวลา 14:00 นะครับหรือว่า 14:00 นนายแพทย์สุกิจอัฐโถปกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวสรุปเวลาในการประชุมแถลงนโยบายและการอภิปรายเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าคณะรัฐมนตรีมีเวลาทั้งหมดเนี่ย5ชั่วโมงใช้ไป2ชั่วโมง31นาทีครับเหลือเวลาที่แจ้งอีก2ชั่วโมง28นาทีส่วนพรรคร่วมรัฐบาลมีเวลา5ชั่วโมงใช้ไปแล้ว2ชั่วโมง1นาทีเศษ1นาทีคิดหมดนะครับครับเหลือ2ชั่วโมง58นาทีครับขณะที่ฝ่ายค้านมีเวลา13ชั่วโมง30นาทีใช้ไป5ชั่วโมง35นาทีทำให้ฝ่ายค้านเหลือเวลา7ชั่วโมง54นาทีส่วนสมาชิกวุฒิสภาหรือสวมีเวลา5ชั่วโมงทางฝั่งสวเนี่ยใช้ไปแล้ว1ชั่วโมง56นาทีเหลือ3ชั่วโมง3นาทีครับรวมเวลาที่มีทั้งหมด23ขออภัยครับ28ชั่วโมง30นาทีซึ่งใช้ไปแล้ว12ชั่วโมง6นาทีเท่ากับว่าวันนี้จะมีเวลาในการอภิปรายทั้งหมด16ชั่วโมง23นาที55วินาทีครับมีเศษวินาทีครับหมดนะครับวินาทีเลยซึ่งหากเริ่มการประชุม 9:30 นาทีก็อาจจะไปสิ้นสุดหรือว่าปิดประชุมที่เวลาประมาณ 2:00 นหรือว่า 14:00 ของค่ำคืนนี้ครับเท่าที่ผมสังเกตวันนี้เนี่ยในการอภิปรายเนี่ยนะทางรัฐสภาจะมีเสียงออดดังนะคุณสัตคุณครับถ้าครบเวลาที่กำหนดแล้วเนี่ยเสียงออดจะดังขึ้นมาแล้วถ้ายังมีการพูดเพิ่มเติมไปอีกเกินเวลาเนี่ยท่านประธานรัฐสภาเองก็จะมีการเก็บข้อมูลไม่หมดนะฮะว่าพูดเกินไปกี่นาทีกี่วินาทีเพื่อจะได้ไม่เอาเปรียบกันเนี่ยนะครับส่วนบรรยากาศการประชุมวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับของการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาก็มีการอภิปรายกันซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับก็มากันตั้งแต่เช้าเลยนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมกับคณะรัฐมนตรีบางส่วนนะครับท่านก็เดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐสภาในเวลา 8:42 นาทีโดยพลเอกประยุทธ์ปฏิเสธที่จะตอบคำถามกับสื่อมวลชนถึงภาพรวมการอภิปรายเมื่อวานนี้นะครับก่อนที่ท่านนายกเนี่ยจะตอบกับสื่อมวลชนเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า Good morning how are you จ๊ะโอเคแบบนี้นะฮะแล้วก็เดินขึ้นไปยังห้องประชุมเลยส่วนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยซึ่งเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยคุณสัตคุณดุเดือดมากนะฮะถึงขั้นประกาศตัดพี่ตัดน้องนะฮะนักเรียนเตรียมทหารด้วยกันวันนี้เนี่ยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับก็เปิดเผยในการประชุมวันที่2บอกว่าวันนี้จะพูดแค่2ประเด็นซึ่งก็อยู่ที่ทางประธานรัฐสภาคุณชวนหลีกภัยว่าจะให้เวลาเท่าไหร่ยังไงนะครับโดยจะมีการยื่นเอกสารร้องเรียนให้ตรวจสอบคำแถลงนโยบายของรัฐบาลซึ่งไม่เปิดเผยรายละเอียดและที่มาของงบประมาณและรายได้ของรัฐมนตรีเอาไปฟังเสียงในช่วงนี้กันหน่อยครับประเด็นที่อภิปรายนี้จะนำไปสู่การยื่นต่อศาลและจะเป็นประเด็นที่วินิจฉัยกรณีนี้ไหมคะจริงๆก็ไม่ทันประธานแต่ว่าเราดูว่าทันประธานต่อมาก็เป็นข้อกฎหมายคำแสดงนโยบายกังวลไหมครับว่าสองประเด็นที่เหลือในวันนี้บรรยากาศในการประชุมจะดูเดือดต่อเมื่อวานก็ดูประเด็นที่สองมาแล้วกันน่าจะมีคนตลอดแต่ก็ตอบคำถามผมไม่ได้นะผมมีข้อความนี้ด้านนายพรเพชรวิชิตชลชัยรองประธานรัฐสภาซึ่งเช้านี้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมนะครับโดยในช่วงแรกเนี่ยสมาชิกก็ได้หารือถึงเวลาอภิปรายที่เหลือนะครับว่าจะจัดสรรอย่างไรเพื่อให้การประชุมเสร็จสิ้นภายในวันนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยบอกว่าหากการอภิปรายจะล่วงเลยถึงวันที่27กรกฎาคมหรือว่าวันพรุ่งนี้ขัดข้องหรือไม่ก็ไม่ขัดข้องนะครับทางเพื่อไทยว่าไม่ขัดข้องยินดีเลยขณะที่นายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาแสดงความเห็นว่าในส่วนของสวก็ไม่ขัดข้องเช่นกันเพราะยังเหลือผู้อภิปรายถึง40คนแต่อยากให้บรรยากาศในการประชุมเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีและทราบมาว่าวันที่27กรกฎาคมนี้สมาชิกหลายคนติดภารกิจสำคัญจึงอยากให้การอภิปรายจบในคืนนี้ถ้าเลยไปวันที่
27หรือว่าวันพรุ่งนี้ก็ไม่ขัดข้องครับหลังจากนั้นนะครับนางสาวปารีณาไกรคุบสส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐก็ลุกขึ้นสอบถามนะครับว่าการที่ทางสภาเนี่ยให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสสส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยที่ถูกเชิญออกจากห้องประชุมเมื่อค่ำของวานนี้เนี่ยนะครับจะหูคุณปารีณาใช้คำนี้นะขออภัยใช้คำว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะเสนอหน้าเข้ามาในห้องประชุมวันนี้ได้หรือไม่ทำให้สมาชิกในห้องประชุมนี้ส่งเสียงฮือฮาออกมาเลยนะครับทำให้คุณจุลพันธ์ก็ลุกขึ้นประท้วงโดยบอกว่าสิ่งที่คุณปรีนาพูดเนี่ยถือว่าเป็นการเสียดสีขอให้ถอนคำพูดคำว่าเสนอหน้าซึ่งคุณปรีนาเองก็ยอมถอนคำพูดโดยทันทีนะครับหลังจากนั้นคุณพรเพชรวิชิตชลชัยก็ได้วินิจฉัยถึงกรอบเวลาในการอภิปรายโดยขอให้ทั้งวิป3ฝ่ายและรัฐบาลไปหารือกันเพื่อจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและหากว่าลดจำนวนผู้อภิปรายลงมาได้ก็จะดีมากเพื่อให้ประชุมสภาจบภายในวันนี้ตามกำหนดการนะครับส่วนกรณีที่คุณปรีณาเนี่ยสอบถามถึงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ว่าเข้ามาร่วมการประชุมได้หรือไม่ทางอาจารย์พรเพชรก็ชี้แจงนะครับว่าการที่เชิญให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ออกห้องประชุมเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีที่ล่วงเลยไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็สามารถเข้าสู่ห้องประชุมได้ตามปกตินะครับหลังจากนั้นก็ให้สมาชิกเริ่มอภิปรายเกี่ยวกับร่างนโยบายของรัฐบาลซึ่งคุณปรีณาเนี่ยเมื่อวานนี้ถ้าหลายท่านได้ติดตามการอภิปรายในสภาเนี่ยนะฮะก็ถูกโลกออนไลน์แซวเหมือนกันนะคุณสัตคุณเพราะคุณปรีณาเนี่ยลุกขึ้นประท้วง3ครั้งด้วยกันเนี่ยแต่ปรากฏว่าไม่เป็นผลเท่าไหร่นักนะฮะแต่ที่เป็นประเด็นฮือฮาที่สุดก็คือตอนที่คุณสรัญวุฒิของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีการอภิปรายเรื่องของนโยบายที่พลังประชารัฐหาเสียงแล้วก็นำป้ายหาเสียงเข้ามาแสดงในอาคารรัฐสภาด้วยเนี่ยนะครับคุณปรินาลุกขึ้นประท้วงแล้วก็มีการกล่าวอ้างไปถึงบอกว่าคุณสรัญวุฒิเนี่ยทำผิดกฎหมายอาญาตามมาตรา420บนโลกออนไลน์ก็แซวกันบอกว่ากฎหมายประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมีแค่398มาตราครับ420เนี่ยอยู่ที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะก็มีการแซวๆเหมือนกันว่าอยากให้คุณปรีณาเนี่ยไปศึกษาเรื่องของข้อกฎหมายให้ดีซะก่อนนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ